บ้างการเลี้ยงลูกที่ต้องอยู่คนละจังหวัดค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติขนาดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เก็บบอกไปนะคะว่าอาชีพแม่เนี่ยคือคุณมีลูกแล้วเนี่ยมันก็คือ forever ตลอดการจริงๆคุณไม่มีวันที่จะพักได้คุณจะลาออกจากงานนี้ไม่ได้คุณจะโดนพักงานไม่ได้ค่ะคุณจะป่วยคุณจะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าอาชีพแม่เนี่ยคือเป็นอาชีพที่ once you เป็นคุณแม่แล้วมันไม่จบค่ะเพราะฉะนั้นการที่คนยกย่องให้เราเป็นคุณแม่ดีเด่นเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะตอนที่เขามาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ดีเด่นบอกคุณแม่ของใครคะของเด็กๆทุกคนที่เกดเคยสอนหรือว่าน้องสกายคะบอกน้องสกายว่าอ๋อโอเคจะได้บอกถูกไงคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงค่ะพี่เกดจะเหนื่อยไปสองเท่าเพราะว่าต้องบินขึ้นบินลงตลอดเวลาใช่ค่ะบินขึ้นบินลงแต่ว่าก็เรายอมที่จะเสียสละไงเรายอมที่จะเสียสละให้ลูกมีชีวิตที่ดีquality of life ที่ดีเพราะฉะนั้นพอเกดไม่ว่าเกดจะเหนื่อยแค่ไหนพอเกดเจอเห็นหน้าเขาได้กอดเขาแล้วเนี่ยได้หอมแก้มแล้วความเหนื่อยนั้นมันหายไปแล้วค่ะบินไปบ่อยแค่ไหนก็บ่อยไม่พอ ยังไงก็ไม่พอเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่ว่าก็พอหน้าที่ของ MUT จบแล้วนะคะก็ทั้งเดือนเลยนะไม่ได้เจอลูกเลยก็พอเสร็จหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาโหมดเดิมแล้วค่ะอาทิตย์นึง3วัน4วันค่ะการเข้าใจงานกับคุณแม่มั้ยคะพี่เกดเข้าใจค่ะน้องเข้าใจแล้วตอนนี้เขาอยู่ในวัยที่เขากำลังสนุกกับเพื่อนสนุกกับการเรียนเพราะฉะนั้นแม่ไม่อยู่มันก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะสมัยนี้มันมีวิดีโอไงคือตอนนี้เกดเลี้ยงลูกผ่านวิดีโอคอลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเป็นคุณแม่สมัยใหม่นี่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเลือกไหมครับว่าอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เห็นทะเลเห็นธรรมชาติแน่นอนเกดโชคดีตรงที่ว่า 3-4 ปีแรกของเขาเนี่ยเกดเป็น stay at home mom เกดอยู่กับเขาแล้วตอนนี้เกดก็กลับมาทำงานซึ่งโอเคมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อเขาละนะคะแต่สำหรับเกดเองเนี่ยมันคุ้มไหมมันคุ้มเพราะว่าโอ้โหเขามีความสุขอ่ะเขามีความสุขแล้วเขาแฮปปี้แล้วก็เห็นรอยยิ้มอยู่ดีกินดีมันขออะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละวันนี้เวลาอยู่ไกลๆกันห่วงอะไรใช่ไหมครับเขาเริ่มเข้าสู่ห่วงค่ะแค่รู้ว่าเขาข้ามถนนจากนี้ไปตรงนี้เรารู้สึกเลยว่าเขาจะหันมองซ้ายมองขวาไหมเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงหมดอะค่ะทุกอย่างในสภาพความฝันรู้อยู่ครับตอนนี้อยากเป็นทีมชาติอยู่ไหมครับหรือว่าติดอันนั้นมันน่าจะเป็นความฝันของแม่มากกว่า แต่ว่าเขาก็ยังซ้อมอยู่ค่ะมากรุงเทพซัมเมอร์นี้นะคะมากรุงเทพก็หาโค้ชให้เขาแล้วก็ยังฝึกว่ายน้ำอยู่ยังเทรนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้เขาก็ยังรักในการแข่งว่ายน้ำก็ดีค่ะคุณแม่ก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยากได้แน่นอนค่ะโอลิมปิกสักหนึ่งค่ะเอเชียนเกมส์สักหนึ่งจะได้มาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะยังไงเกดคิดว่าพอเขาถึงอายุประมาณสัก13 14เนี่ยก็น่าจะออกมาจากดึงเขาออกจากไอแลนด์ไลฟ์มาสู่กรุงซิตี้ไลฟ์ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เขาทำอ่ะตอนนี้มันยังสนุกอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรให้เขาสื่อได้มากกว่านี้กว่าใช่เรียนรู้ใช่ไม่กลัวว่าน้องแบบเข้ามาในมือคุณจะเจอแบบเขาเชื่อช็อคหรืออะไรอย่างนี้ไม่โคตรเชื่อช็อคค่ะเพราะว่าเขาก็ยังได้ไปมาอยู่นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาน่าจะรู้อยู่อะแต่อยากให้เขาทันให้เขาทันคนอะถ้าอยู่ไอแลนด์ไลฟ์ก็กลัวว่าบางทีมันเพราะที่นู่นมันภูเก็ตมันก็เล็กๆอะแล้วมันชิลอะมันชีวิตมันสบายมันชิลอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้มาเจอเรียลลิตี้บ้างเรื่องต่อเลยค่ะพี่เกดมีอะไรจะพูดถึงดราม่าที่มันกลุ่นในช่วงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์คนอาจจะมองว่าเป็นดราม่าแต่เกดรู้สึกเกดเฉยมากเลยค่ะค่ะเกดคิดว่าเกดอ่านเกมออกแต่การที่เขามอบมงกุฎกับโกโก้พี่เกดส่วนตัวเรามองยังไงเกดไม่กินโกโก้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่าโกโก้เป็นน้ำที่เกดไม่ดื่มค่ะกินแล้วอ้วนค่ะค่ะ
ค่ะพี่เกศรู้สึกไงว่าเราไม่ได้ออกมาพูดแล้วทำให้คนหรือว่าเข้าใจผิดโดยที่ไม่ได้ฟังจากปากเราเข้าใจอะไรผิดคะเข้าใจอะไรผิดเหรอเกศทำอะไรผิดล่ะคะเพราะฉะนั้นเกศต้องออกมาพูดอะไรล่ะค่ะก็อย่างที่เกศบอกเกศอ่านเกมออกค่ะในมุมนึงก็มีแต่คนซัพพอร์ตเราใช่ค่ะก็อันนี้ก็ต้องนะเกศยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเกศคงต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีแฮชแท็กแม่ฉันเป็นคนดีแฮชแท็กเซฟเมทินีก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเกศคิดว่าสิ่งที่เกศทำอ่ะเกศไม่ได้เป็นคนแค่พูดอย่างเดียวเกศโชว์ด้วยการกระทำแล้วเกศเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วสัมผัสเกศเข้ามาในชีวิตเกศหรือเกศได้เข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเกศเป็นคนยังไงนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องที่บอกว่าเป็นกระแสหรืออะไรอ่ะบางทีเวลามันการที่จะต้องมีกระแสมันต้องมีฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้ามีอยู่แค่ฝั่งเดียวมันอาจจะเป็นกระแสสำหรับเขาแต่สำหรับเกศมันคืออะไรเหรอคะคนมองเป็นการตีกันของเวทีนางงามสมัยนี้ใครไปตีอ่ะ MUT ไปตีกับใครคะเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจทำงานนะคะเวที MUT มีอเจนดาเดียวคือเอามงที่3มานะคะเอากลับมาเมืองไทยใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรใครจะอยู่ที่ไหนเวทีไหนก็ตามนั้นนะคะเกศมีอเจนดาเดียวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็เชิญค่ะอย่างเวทีนั้นเขาเลยให้มงกุฎโกโก้ไปเพื่อที่จะรู้สึกว่าชนะพี่เกศรู้สึกยังไงเกศคิดว่าการที่จะเอาชนะเกศเป็นใครคะเกศเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคนเดียวเล็กๆแล้วการที่อย่างที่น้องพูดที่เขาทำแบบนั้นเพื่อจะเอาชนะเกศแล้วเกศเป็นใครเกศเป็นผู้หญิงคนเล็กๆคนเดียวเกศก็ทำมาหากินของเกศก็เลี้ยงลูกเกศไปเกศมีลูกๆทีมลูกเกศทีมใครนู่นนี่เกศรักเกศเอ็นดูเกศช่วยเกศพร้อมที่จะช่วยลูกๆเกศทุกคนใครยินดีที่จะรับความรักเกศก็รับไปใครไม่รับก็เรื่องของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเกศเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีอื่นไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะเกศหรอกเกศเป็นใครคุณจะมองชนะเกศอะไรนี่มันคือชีวิตจริงไม่ได้มาถ่ายรายการเกศไม่ได้มาเล่นเกมพี่เกศกับพี่นวัลเองเขาบอกว่าตัวพี่เกศเองต้องเข้าไปขอโทษแหมพูดชื่อนี้แล้วเกศรู้สึกดีใจจังเลยเกศไม่ได้เจอป้องนวัลมานานมากนวัลโอ้โหไม่แกนค่ะพี่เกศป้องนวัลเกศรักมากค่ะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวขอพี่เกศก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะพี่เกศเซนขอบคุณเออดีนะที่ถ่ายรูปไว้ก่อน